ทปนี้อาจจะพาไปเที่ยวซัปโปโรกันค่ะคุณสามีเห็นว่าไม่ได้เล่นสโนว์บอร์ดนานแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดก็เลยบอกว่าจะซื้อตั๋วให้ไปเที่ยวนิเซโกะก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนใครอยากได้ของฝากไหมจากฮอกไกโดเนี่ยผลปลาเอาหิมะจากฮอกไกโดไปฝากค่ะไม่ค่อยหนาวนะเฮ้ยอุ่นๆน้องสบายเหมือนอยู่ทั้งหลอมหัวรวยหัวรวยคลิปนี้หัวจ่ายปัญหาคือเลยว่าแต่งตัวเสร็จปุ๊บปวดขี้กูตรวจไปแล้วว่าแมทน่ะพร้อมแค่ไหนคะแอร์พร้อมมา4ปีแล้วการสโนว์บอร์ดแล้วกินเบียร์ตั้งแต่เที่ยงมันจะจบแล้วทุกคน Air Time เอาละค่ะทุกคนนี่คือทริปแรกในตั้งนานที่ในตั้งนานปะที่กำลังจะเดินทางคนเดียวตอนนี้เรากำลังจะไปซัปโปโรกันเราจะไปเที่ยวนิเซโกะกันเราจะไปเล่นสโนว์บอร์ดแต่ทริปนี้เรื่องราวมันมีอยู่ว่าฉันจะใส่ตัวอ่อนเดือนหน้าใช่ไหมมกราคุณสามีก็เลยเห็นว่าไม่ได้เล่นสโนว์บอร์ดนานแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดเราชอบเล่นมากก็เลยบอกว่าจะซื้อตั๋วให้ไปเที่ยวนิเซโกะก่อนที่จะใส่ตัวอ่อนก็เลยเกิดทริปนี้ขึ้นเพราะว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะชีใหม่ที่ดารัตนางก็อยากจะใส่ตัวอ่อนเหมือนกันก็เลยอ่ะไปกัน2คนจ้าคุณสามีไม่ได้ไปด้วยแต่ใส่ให้หมดนะจ้าขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีเป็นคนเดียวฮิ้วบอร์ดมาเองโลเคอลสุดๆแอดเวนเจอร์สุดๆคือจริงไม่แอดเวนเจอร์หรอกทุกคนโอเคป่ะฉันแค่เป็นแบบเด็กสปอยคนหนึ่งยอมรับแต่ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา5 ทุ่มแล้วเรากำลังเดินไปที่เกตอยู่เทปนี้อาจจะพาไปเที่ยวซัปโปโรกันค่ะถึงแล้วนะจ๊ะนี่ได้สโนว์บอร์ดได้กระเป๋าเรียบร้อยแล้วอย่างรวดเร็วตอนนี้เรากำลังจะเร่งไปที่ domestic terminal เพราะว่าเราอาจจะไปเปลี่ยนเวลาบัสที่นั่งเข้าไปนิเซโกะนะเพราะว่าชิมใหม่ช้าก็แค่1 ชั่วโมงก็เลยจะเปลี่ยนเวลาไปนั่งบัสเข้านิเซโกะพร้อมกันเพราะตอนแรกไม่ได้เข้าพร้อมกันไม่ได้กลับมานิเซโกะนานมากแล้วตื่นเต้นมากคือต้องท้าวความนิดนึงอะนิเซโกะอะแอร์กับเพื่อนๆมาตั้งแต่แบบ10 กว่าปีแล้วที่แบบยังไม่มีอะไรเลยคนมียังไม่มีฝรั่งด้วยมีแต่แบบญี่ปุ่นไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้เลยแล้วก็พวกเราก็มาเล่นสโนว์บอร์ดเล่นสกีกันมากันเกือบทุกปีนะคะจะมาเป็นแก๊งใหญ่แล้วพวกเราก็จะเช่าแบบเป็นฟีลแบบชาเล่เป็นบ้านอยู่กันสนุกมากก็เป็นประเพณีของเราทุกปีนะคะแต่พอแบบมีโควิดมีอะไรเกิดขึ้นก็แบบไม่ค่อยได้ไปกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มาเล่นสโนว์บอร์ดเลยแล้วก็เป็นกีฬาอันหนึ่งที่หลักมากๆและชอบมากๆจริงๆใหม่ก็คือหนึ่งในแก๊งออริจินอลที่มาด้วยกันทุกปีเหมือนกันก็เลยมารื้อฟื้นความหลังนิดนึงก่อนพี่จ้ามีเบบี้เราไม่ได้เล่นแล้วต้องรอเบบี้โตก่อนแล้วก็เล่นมือแรกนะจ๊ะนิกกี้ริระหว่างรอชิมัยทำยังทำถูกใจมาแล้วนะจ๊ะชนีนี่ค่ะเราก็ขึ้นบัสแล้ว We made it on the busตอนนี้ก็เดินทางกี่นาทีนะ3 ชั่วโมงท้วนเดี๋ยวมีพักฉี่มีพักด้วยหรอมีพักมีเรสคือถือว่า2 ชั่วโมงครึ่งจริงๆ2 ชั่วโมงครึ่งแหละแบบบวกไปเพราะว่าแดดหิมะถล่มว้าวอันเป็นเจอมันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันจริงแบบต้องหลบกองหินไม้อะไรเงี้ยโอ้ my god อันเป็นเจอไม่เคยนั่งบัสเจอกันไหมคะ3 ชั่วโมงอะไรนะใส่ฟิลเตอร์ได้สิไม่ได้ค่ะยูทูบไม่ฟิลเตอร์ใส่จะแต่เต็มจกตกหนักๆเลยใครอยากได้ของฝากไหมจากฮอกไกโดเนี่ยผลปลาเอาหิมะจากฮอกไกโดไปฝากค่ะนี่เราซื้อบัตรออนไลน์นะคะ
ลืมแล้วก็ต้องสแกน QR อันนี้บัตรสกีพาสนี่มึงนี่ไทยแลนด์เสร็จแล้ว2ใบนี่ไงมึงเป็นธิดารัตน์สินธรนะเย้วันนี้แต่กูเป็นใหม่ที่ดาราชนี่ไงไม่ยอมเปลี่ยนชุดสิ่งที่กั้นมันก็ยิ่งมากตอนนี้คืออะไรเขาใหม่แล้วก็รอคนมารับเราเนาะมาถึงโรงแรมนี่เรารอเลยค่ะส่วนตัวค่ะชื่อพิมหมีพิมหมีหรอใช่อุ้ยขอโทษค่ะชนอีกแล้วชนซ้ายชนขวาเลยตากล้องโอเคไม่ค่อยหนาวนะเฮ้ยอุ่นๆเนาะสบายเหมือนอยู่ทองหล่อเนี่ยเดี๋ยวเจอคนที่เหมือนอยู่ทองหล่อแล้วก่อนพวกเรามาช่วงเฟบใช่ไหมช่วงพีคซีซั่นอ่ะกล้องมันจะสั่นๆนิดนึงนะมือสั่นมากแต่ก่อนเรามาที่นี่ก็เหมือนทองหล่อค่ะเพราะว่าคนไทยเยอะมากเล่นในสโลกก็ตะโกนข้าวหัวกันไปมาเนาะก็ว่าจะไม่กินเดี๋ยวพี่เมย์พี่เมย์ด่าแล้วก็มากินข้าวเย็นกันนะคะวันนี้เป็นชาบูแต่ทั้งน้อยหิมะตกน้อยลงแล้วกินไวน์ไปอีก2แก้วแล้วร้านชื่ออะไรนะโมริเป็นชาบูนี่นะคะยังเพิ่งเริ่มเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์เองปลาสักติงWhat kind of fish is it? Tuna. The tuna? นี่แล้วก็เป็นคอปตาแต้เมื่อกี้ไม่ได้ไข่ไว้เมื่อกี้ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นอร่อยมากมัตสึซากะเดสโอ้ยคัตตะเดสมาเซ่นี่นะคะชาบูได้เริ่มขึ้นแล้วโอ๊ะเอาผักลงก่อนอันนี้เนื้อนี่เป็นเนื้อมัตสึซากะนะคะจริงพี่ว้าวว้าวสาวแต่งหน้าเนี่ยนะคะกินเสร็จแล้วขอเอาข้าวลงไปจะเอามันออกก่อนเนาะเอาข้าวต้มใส่ไป So is it okayu or zosui?Zosui. Zosui. Zosui. Oh, how many? 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 How many?เขาบอกว่ามันก็จะเป็นแบบข้าวต้มมันจะเป็นข้าวที่ต้มมาสุกแล้วแต่อันเนี้ยมันจะเป็นข้าวเป็นเม็ดมันเหมือนฟิวออเดนเต้มากกว่าเขาเรียกว่าโซจิโซจิโซจิขอบคุณค่ะน้ำปลา thank you กลับมาสู่ห้องนะคะวันนี้ยังไม่รีวิวห้องเลยตอนนี้เป็นเวลา4 ทุ่ม20แล้วห้องเราอยู่กันแค่นี้พอดีน่ารักทุกคน2เตียงแต่คือไม่มีที่เก็บกระเป๋าพวกเราก็เลยพยายามเนี่ยมีกระเป๋าบอร์ดนี่ใหม่มันอันแพ็คหมดเลยกระเป๋าลักเกจมันออกมาตรงนี้เลยเตรียมชุดพร้อมนะจ๊ะรองเท้าคนละแบบหลายคู่มากโอ้รองเท้าเยอะมากทุกคนอันนี้ของ Air Snow White Boots ตู้เฮ้ยห้องดีมากทุกคนเฮ้ยมึงอันเฮ้ยใหม่มันเรียบร้อยมากเลยดูดิมันจัดเสื้อผ้าเป็นแบบถุงซักผ้าอันนี้เป็นสเวตเตอร์นะคะอันนี้เป็นเสื้อแบบเซ็กซี่เสื้อมึงเอาเสื้อที่มาทำไมอะเสื้อไปใส่ในเผื่อไปเที่ยวผงเที่ยวผับจะไปอันนี้ชุดชั้นในอันนี้เป็นกางเกงโอ้โหมึงทำเองปะทำเองอันนี้เป็นฮีทแท็กโอ้ว้าววันนี้ก็4 ทุ่มครึ่งแล้ววันนี้พอไว้ก่อนวันนี้พอเถอะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันพรุ่งนี้ตื่นเช้าเราจะไปกินเบรคฟาสต์เราจะถ่ายคอนเทนต์แล้วเราก็จะไปสโนว์บอร์ดเลยเดี๋ยวจะมาดูกันว่าวันที่2เราทำอะไรกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้กู๊ดไนท์มาดูกันไม่ต้องทำเสียงกระตุ้นเนาะเริ่มแล้วนะจ๊ะ
การแต่งตัวของการเล่นสโนว์บอร์ดไอ้ใหม่มันเก่งแล้วมันใส่น้อยแล้วแต่ฉันก็ต้องมีฮิตเทคข้างในหนึ่งอันเสื้อคะอันนี้คือเป็นที่กันตูดลมกันตูดตอนลมแล้วก็มีสนับเข่าคือไม่ได้ซื้อของอุปกรณ์ใหม่เลยอะอันนี้คืออุปกรณ์ตั้งแต่ใส่แบบเล่นปีแรกๆอะหน้าขามันน่าจะใหญ่ขึ้นนี่ระดับเข่าแองลัดที่หายอ้วนยันเข่าอ้วนยันเข่าเลยมึงชุดอยากจะบอกว่าชุดเท่มากๆนะคะจากยี่ห้อ Chris Joy สามารถซื้อได้ที่ Leisure Social Central Embassy นะคะ Embassy ค่ะ Central Embassy ชั้น2นี่ดูความเท่สักปัญหาคือเลยว่าแต่งตัวเสร็จปุ๊บปวดขี้ปวดมาแล้วอ่ะปวดละไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปขี้ลงบนตาดับหน้ากูตรวจไปแล้วว่าเหม็นอ่ะขอโทษ Sorry babeAlright, fit check. Fit check นะคะ ชุดคริสตอยจากเลเซอร์โซโซ รองเท้าไนกี้ถุงมือไม่โหล หมวกไม่โหล ว่านตาที่มัน รักเลยว่า fit check, fit check. รู้สึกหนักมาก ตัวเองนี่ดูชุดมีคมแบบที่ถุงเท้าคมรองเท้าไอ้ทีความทุลักทุเลว่าไม่ง่ายนะคะเราจะไปบ้านหลังนั้นเหมือนจะใกล้แต่การเดินในหิมะแม่งยากนะคะแบบเครื่องแต่งกายทั้งหมดกี่โลคะมี3โลอะบอดอีก5โลอะรองเท้ารัดอีกหมดทำไมวะที่ฉันเล่นหมดเงินก็เสียเครื่องบินก็นานของแล้วเรากำลังจะขึ้นกันดูล่าขึ้นกันดูด้วยไปค่ะพี่ใหม่พร้อมแค่ไหนคะแอร์พร้อมมา4ปีแล้วรอวันนี้มา4ปีแล้วพักเที่ยงแล้วนะคะเราก็ต้องมีเบียร์ด้วยเบียร์เดสคือเป็นเที่ยงของเรามีคอนโดล่าก็ของตัวเองไม่มีอะไรมากก็คือสำหรับใครที่ชอบอยากสนใจมาในเซโกะแต่แบบมาไม่เป็นไม่รู้ว่าจองร้านอาหารยังไงคือจะบอกไว้ก่อนว่าในเซโกะตอนนี้มันฮิตมากจองยากมากร้านอาหารแบบถ้ามาช่วงพีคซีซั่นคือร้านอาหารเต็มหมดเลยถ้าใครอยากมาก็จะมีออริกามิออริกามิเดสออริกามิเดสที่จะเป็นเหมือนเป็นฟิลแบบไม่ใช่บัตเลอร์ค่ะเป็นแบบเป็นคอนเซียร์เป็นคอนเซียร์คอนเซียร์เซอร์วิสก็คือทำให้ตั้งแต่วินาทีที่เราแลนดิ้งในญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ดูแลคือมีรถรับจากสนามบินมาใช่ไหมช่วยเช็คอินเช็คอินเสร็จเอ้ยงงๆจะไปเช่าบ่งเช่าบ่อที่ไหนยังไงพาไปแล้วก็เรียนอยากเล่นกับครูโรงเรียนไหนครูพาไปแต่ที่ญี่ปุ่นจัดให้หรือว่าแบบวันไหนจะกินข้าวร้านไหนเขาก็จะแนะนำแล้วจองให้ได้หมดเลยก็ถ้าใครสนใจอยากมาเที่ยวค่าบริการเป็นกันเองเป็นกันเองก็คือก็แพงไม่ก็ลองคุยกับทีดูเนาะลองทักมาก่อนโอเค what's a good day นะจ๊ะ good run good weather good friendsตอนนี้มากินข้าวแล้วที่ร้านชื่อว่าโมซูอยู่ตรงกลางเมืองเลยนี่ตรงสี่แยก
ูดเดย์นะคะวันนี้ขอสรุปให้ฟังว่าเราเล่นกันก็แบบไม่ได้หลายรันมากเพราะเราพักกินเบียร์นานแต่เรารู้สึกว่าจอยมีความสุขอากาศดีไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงพรุ่งนี้เรามีเรียนพรุ่งนี้เรามีเรียนพรุ่งนี้เราจะไปอนุกรีกันมีครูมาสอนแล้วก็มาถ่ายคอนเทนต์ให้จ้ารับชมใหม่กินหอยใหญ่ๆดีๆมึงอยากเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์มึงรีวิวกินหอยหน่อยแล้วเป็นความฝันวัยเด็กว่าแบบอยากเป็นดารามึงไม่ได้มันไม่ได้แปลว่ามึงจะเป็นดาราเลยอยากจะแบบหากินจากความสวยของคนตั้งแต่เด็กว่าเนี่ยเราเป็นคนหน้าตาดีเนาะใช้ประโยชน์เอาตัวหอยไปค่ะดูสิคะหอยหวานยังดิ้นอยู่เลยอ่ะแซมบิ้นหอยปลาเอาดีๆอร่อยจริงอร่อยจริงหอยจริงไม่ใช่หอยปลอมไปไหนครับพื้นถนนนี้ลื่นสัตว์ระวังนะจ๊ะตอนนี้เรากำลังไปบาต่อนะจ๊ะตอนนี้คือชัตเตอร์บัสติดมากถ้า EP นี้มึงลื่นมึงใหญ่สัตว์มึงไม่ได้ทุ่มตัวเองขนาดนั้นเดี๋ยวลื่นแล้วมันกู้ไม่ได้ไม่โอเคคือชัตเตอร์บัสพากับโรงแรมอ่ะหมด 3:20 ตอนนี้ 3:15 เราก็เลยอันสุดท้ายไปแล้วจ้าตอนนี้เราก็โอ้ยยะโอ้ยยะชัตเตอร์บัสติดมากถ้า EP นี้มึงลื่นโอเคไม่ถ่ายละถึงแล้วนะจ้าบาร์กิวแต่คือเพิ่งรู้ว่าชื่อบาร์กิวเรียกฟริชมาตลอดหมดประตูเป็นตู้เย็นประตูบาร์ลับลับยังไงรู้จักทั้งเกาะฮอกไกโดไม่แก๊งเขาอาจจะใหญ่แล้ว2คนสวยด้วยนั่งได้อยู่แล้วแอร์ลุยติดตามต่อไปจะได้กินไหมหรือว่าเราเดินกับบาร์อันนี้น่ารักมากบาร์ที่2นะคะมาที่ที่3แล้วนะคะที่นี่ชื่อว่า Powder Room ก็คือเป็นคลับเดียวเนาะที่ดังที่สุดที่ดิสโก้ที่มี space ที่มี space แต่เอาจริงๆนะตอนนี้ไม่มีคนเลยคลับฮ่องกงเบาๆที่สุดท้ายแล้วค่ะที่สุดท้ายแล้วสัญญาแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วจะกลับยังไงยังไม่รู้นะตอนนี้น่าจะแพงกว่าค่ะหัวรวยคลิปนี้หัวจ่ายหัวแค่แต่ค่าอาหารแล้วก็หัวกูเหมือนกันหัวกูเหมือนกันหัวในใจเอาเป็นว่าคลิปนี้ที่เรามาเนี่ยหัวเราเป็นคนจ่ายให้เธอเป็นจ่าโอเคมา I love you everybody night ฮะมาเฮียก็นอนนิ่งไม่ได้อะมันเหม็บหมุนอะหมุนยังไงไม่ไหวสัตว์ไม่ไหวมันจะมีสัตว์มันจะมีวิดีโอด้วยเนี่ยมันจะมีวิดีโอเล่นไม่ง่ายเลย
to send two adults. ออนเซนกันไปดูจิ๋มกันไปพักนิดนึงแล้วก็ไปซื้อยามากินทาเลนอลไป2 เม็ดกับยาแก้แพ้ตอนนี้ก็มาต่อนะคะอาหารเย็นวันนี้เรากินเป็นยาชื่อว่าลิเซโกล็อกค่ะอิตาดากิมาสข้าวเปียกข้าวเปียกมากน้ำอร่อยมากเอริวันเชียร์ Good morning นะคะวันนี้วันที่ใหม่แก้กี้มูกวันนี้ energy เต็มพร้อมวีนวันนี้เรานอนกัน over แบบ8ชั่วโมงเลยอีไม่หลับก่อนตอนนี้เป็นเวลาลงไปกิน breakfast แล้วทุกอย่างแล้ววันนี้ก็จะพักนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลางวันเราจะไปหาซูชิกินกันแล้วก็ค่อยเล่นช่วงบ่ายแทนเพราะว่าไอ้ใหม่โดนสกีชนเมื่อวาน ระบมนิดหน่อยวันนี้วันคริสต์มาสอีฟวันนี้ตอนเย็นเราก็มีดินเนอร์จองไว้นะคะคริสต์มาสอีฟดินเนอร์ที่อ๋อโนเราไปกินบ้านเพื่อนกันเราเอาอีโซใช่เอโซซีฟู้ดซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดที่แบบอร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมาในชีวิตเวอร์ป่ะเวอร์มากแต่ชอบมากจริงๆของที่นี่แต่ตอนนี้เขาไม่ทำแล้วเขาทำแค่เทคเอาท์อย่างเดียววันนี้เราก็ได้กินเอโซเราจะไปกินบ้านของโอริกามิเดสกัน See you later เที่ยงวันนี้นะคะเราจะมากินโอมาคาเซซูชิอยู่ในไบซาเซแถวขึ้นลิฟต์ยาวมากโอ้ยคนเยอะมากข้างบนมีสุสุนะคะที่เป็นบลูเบิร์ดเราสามารถเห็นเล็กทอย่าได้ด้วยเขาบอกว่ามันแรร์มากไม่ค่อยได้เห็นง่ายๆสวยมากค่ะไปต่อให้ใหม่เข้ามาสิคือทรายค่ะใส่เหี้ยก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสเดย์เดี๋ยวเราจะไปกินร้านชื่อลูกกันใช่ไหม yesอาหารเป็นยังไงคะใหม่ซีฟู้ดไฮโซใช่ไฮโซประหยัดนะคะช่วยดูหน้าพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าแต่งหน้ากันมาด้วยนะคะใส่ต้องหูว้ายใส่ต้องหูด้วยค่ะยี่โดก็แบบ
ริสต์มาสนิดนึงไม่เคยเกิดขึ้นวันนี้เราเฟรชเนาะวันนี้เราเฟรชเพราะเราไปเล่นรูซูซูมาไปเล่นรูซูซูแบบสตรักเกอร์ลิงมา lots of powder lots of powder โอเคเดี๋ยวเราไปเดินไปที่ซัตสึกันไปไป Cheers Merry Christmas Merry Christmas อร่อยมากเนื้อ fish burger อร่อยมาเป็นฟิลเซอร์เพิ่มเติมนะคะร้านดูกินมาครึ่งมือแล้วเพิ่งไงลืมอ่ะโมต้องไปกินอ่ะเลยดีกว่าก็เป็นคืนสุดท้ายของเรานะคะอยู่ด้วยกันมาเกือบ7วันเต็มยังไม่เคยอยู่กับผัว2คนนานขนาดนี้เดียวๆเลยคนรู้จักค่ะตอนนี้เรากำลังเดินไปกินข้าวจริงๆเราร้านที่เราจะไปกินมันเต็มเขาก็เลยจะยกมาให้เรากินที่พาร์ทรูมเวอร์ปะอีกแล้วเราไปพาร์ทรูมอีกแล้วทุกคนอีกแล้ววันนี้ก็เป็นทริปที่ล้มตัวทิ้งใส่ชาวบ้านเป็นทริปที่แบบจะมาแบบทิ้งท้ายก่อนย้ายตัวอ่อนเป็นไรวะต้องขยับกลายเป็นทั้งทริปลุ้นตลอดว่าเมนไม่มาสักทีท้องไม่ท้องเมื่อกี้ก็คอนเฟิร์มไปแล้วเขาไปซื้อที่ตรวจคันมาแล้วว่าไม่ท้องก็ตอนเนี้ยจ่อยเลยก็แปลว่าเรากินเบียร์ต่อได้จ่อยจ่อยปะล่ะไม่จ่อยแต่จ่อย 100% ก็หวังว่าหลังจากทริปนี้เราจะกลับไปแล้วก็ย้ายตัวอ่อนได้สำเร็จเป็นแม่ที่ดีเป็นคนปกติคนหนึ่งภรรยาที่เพียบพร้อมของสามีเออแล้วชีวิตแบบนี้การสโนว์บอร์ดแล้วกินเบียร์ตั้งแต่เที่ยง มันจบแล้วทุกคน แต่ก็พอแล้วแหละแฮปปี้รองเท้าพังพอดีเนาะเราทำมาทุกอย่างแล้วเนาะใหม่เนาะทุกอย่างไม่เหลือทุกอย่างขอบคุณทุกคนที่ดูนะคะ EP นี้ก็อาจจะเป็นบล็อกสั้นๆพูดไม่รู้เรื่องบ้างไม่ปฏิบัติต่อเรื่องเป็นเรื่องละไอ้ยะขอเห็นไหมเราจะให้ยิงมึงเราจะชนกูตายไหมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Avenue ตะทัดด้วยนะคะ EP หน้าอยากให้พวกเราแบบพวกเราอ่ะเป็นช่องมึงไปแล้วอยากเห็นแอร์ทำอะไรไปที่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยบอกมาได้เลยขอบคุณนะคะทุกคน love you bye see you next episode ตอนนี้เป็นเวลา4:05นั่งแท็กซี่ส่วนตัวนะจ้าส่วนตัวกำลังไปแอร์พอร์ตที่ชิโตเสร็จแล้วจบละทริปสนุกสนาน